เชิญทางบ้านพี่พอเอ๋ยเนี่ยนะ
หรือบรรดาวิญญาณของเจ้าท่านสองนี้ยังมองดูได้เรื่องการกระทำบุญหาเจ้าในมือนี้นะครับสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสพระแม่ตนประณีด้วยนะครับนักข่าวสารการทำบุญให้มือนี้ไปบอกใครดวงวิญญาณยิ้มออกเปิมนายสุเรศนายสินหาทั้งสองนี้ยุทธันไทยเอ็นนั่นรู้เรื่องการทำบุญตาอีพอเอ้ยรับทราบแล้วข้าลุงชายหลัดหัวฟางคือมาบ้านที่สถานแน่นนั่นมาให้นั้นที่บันเตรียมน้องของตาคือฉันจะแก้บอกว่าอีพอเอ้ยมาหอดแล้วให้กินข้าวอยู่ในฟางให้กินข้าวอยู่ในฟางลูกหลานแตงใบตอนเชิญกินตอนอีพอเอ้ยเลี้ยวเบื้องหน้าพี่ยังนั่งอันเหนียวกินในผ้าขาวดำเราเคยกินหัวเหนียวลายนุ่มลูกหลานเจ้ารักแต่แอบที่พอเอ้ยผ้าเอ็นมีทันแย้งแค่ตรงพระนมตอนดูแต่มันดำมีทันป่าแต่ปีนปีนนุ่มแต่น่ะมาใส่ผ้าเอ็นพอปืนเดินลูกหลานเจ้าแตงพอมีรอรับเชิญวิญญาณที่ขอกราบสู่น้ำน้ำนอกของเจ้าเจ้านะครับเลี้ยวมาถึงให้กินข้าวในบ้านเอ็มคือจัดมาดำกัดกินข้าวเอี่ยมอยู่ในบ้านเชิญวิญญาณของเจ้าลุงเอาเสือกาพาผืนน้ำน้ำลูกหลานแตงที่พอเอื้อนเพื่อนบ่มีแนวเพียงแตงเสือผ่าล่อไปเลี้ยวเชิญเอาในนั้นเลี้ยวมาพี่ยันน้ำเสือกับผ่าแต่งรอบคอนเรียบร้อยแล้วเชิญจะลงเอาสาที่ขอเอื้อนแล้ววิญญาณให้รอถ่าในเวลานั้นมาฉันสิทรงเจ้าเดิมตะวันขายบายน้ำตัวของฉันสิทรงเจ้าขึ้นภูมิเข่าเก้าสถานที่ขอเอื้อนหรือว่าดวงวิญญาณของเจ้าท่านสองนี้ตกทุกข์ให้พวกเจ้าพากันพ้นจากทุกข์ในเดือนถ้าถึงสูงให้เจ้าสูงยิ่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 งสูงดังมโนหมายใครดังคำที่จัดจ่าได้มาแต่พี่ยังนี่วิญญาณยิ้มพอปืนนายสุเรศนางสีมาทั้งสองดวงพอกระดูกมาไว้หนีหันกระเรียงเสียทีพวกพี่พวงอันสิวานั่งโอ้ยเป็นอาจารย์ที่จิตนั่นยังไม่มาไปลายน้ำได้ฟังทวงดวงสิเป็นเทนั่นยังไงนั่งบัดนี้หันเรื่องสิเตียนเรื่องให้จริงจังปราเมธีจะรอฟังโปรดอภัยให้ฉันด้วยเป็นตะจบเรื่องว่าไม่เลี้ยงจะวางมันเป็นตะเครื่องเรียงอย่างนี้อย่างเรียงขาเตียนเยอะนะฝากไปผลงานชื่นชื่นเจ้าในเมือง ลั่วปูนป้ายอยู่เสมอกระยอนเรือผู้พันอันผู้รักได้กินหนังเสียเมียอะไรเปลี่ยนหรือว่าผู้ปอดใจเขาให้ไปเยี่ยมคิดบ่ถูกผู้สั่ง